เพราะมาหมามาปล่อยครับผมมาปล่อยแล้วก็มันมีหมาเจ้าถิ่นแถวบ้านผมเขาจะไล่คุมครับผมน่าสงสารมากเลยนี่ลูกมานี่แล้วมาไอ้การ์ดเข้าลูกมานี่แล้วนี่ลูกมานี่มานี่แล้วมานี่แล้วมาโอ้เอามาปล่อยขนาดหมาตัวเลยยังมาปล่อยครับผมน่าสงสารมากเลยนี่เร็วมานี่เลยมาครับมาปล่อยลูกมานี่มานี่แล้วลูกมาแล้วมานี่แล้วห้องน้ำพาน้องมานี่แล้วเร็วสงสารเขาจะไปกัดครับลูกคนนี้มานี่นะเร็วเอามาปล่อยครับผมเนี่ยโอ้ปล่อยหมาโตแล้วก็ยังมาปล่อยครับผมไม่รับผิดชอบมานี่ลูกมาแล้วมาตอนนี้ถูกหมาเจ้าถิ่นไล่คุ้มน่าสงสารมากครับผมมานี่เร็วแต่หมาก็มีปลอกคอนะไม่น่านะนะไม่น่ามาปล่อยนะมันอาจจะมีเจ้าของอยู่มานี่เร็วลูกมาเร็วมาทหารทองน้ำมานี่เร็วลูกมาขับมาเร็วทองน้ำทหารมาพาน้องมาเร็วพาน้องมาเร็วพาน้องมาบ้านเร็วเข้าไปแล้วเร็วเร็วมานี่เร็วเขาจะไม่ยอมให้เข้ามาครับผมเพราะเป็นหมาเจ้าถิ่นครับผมจะไม่ยอมให้เข้ามาครับอยู่หลังบ้านป่าครับผมตอนนี้นี่ปักที่ชี้หลังบ้านป่าครับชอบเอาหมามาปล่อยเยอะมากแถวๆนี้มากไอ้อย่ากัดกันนะลูกอยู่ในการอย่ากัดกันลูกเขาเป็นหมาเจ้าถิ่นเขาจะไม่ให้ตัวอื่นเข้ามาครับผมเป็นหมาเจ้าถิ่นจะไปหาตัวให้ตัวอื่นเข้ามาเขาจะหวงถิ่นเขาเนาะจะกัดกันลูกอยู่ในการจะกัดกันนะลูกเนาะอันนี้อยู่ในการเนาะกัดกันลูกอย่ากัดกันนะตอนนี้เขาขับไล่ตัวอื่นเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้เขาก็จะหวงถิ่นเนาะไม่ให้เข้ามาเยอะมากเลยครับเนี่ยตัวนะมาตัวนะมาอันนี้แม่แก่ครับผมแก่มากเลยตัวนี้10กว่าปีแล้วตัวนี้ทองดำที่กัดหลังวัดป่าครับตัวนี้เยอะมากเลยไม่ตากแดดอุ่นกันครับผมน้องๆตากแดดอุ่นกันเยอะมากเลย20-30ตัวเลยครับเยอะมากเลยครับผมน้องๆรอกินข้าววันนี้พ่อไปเอาข้าวมาให้เนาะพ่อไปเอาข้าวมาให้ดูเนาะเออไปเอาข้าวมาให้จะเอาข้าวมาให้น้องๆครับผมมาน้องๆกินข้าวกันเร็วมาลูกมามาไปกัดกันนะกินแล้วอย่ากัดกันนะมาเร็วมามากินกับข้าวกันมาข้าวกันนะครับครับผมตัวไหนเก่งก็ได้กินตัวไหนไม่ได้เก่งไม่ได้กินอย่ากัดกันลูกอย่ากัดกันอย่ากัดกันลูกอย่ากัดกันอย่ากัดกันลูกอย่ากัดอยู่ที่หลังวัดป่าครับผมใครเมตตาก็เอาเข้าไม่ครับไปครับมาตอนนี้มีหมา20-30ตัวครับตอนนี้พิกัดอยู่หลังวัดป่าครับผมครับน่าสงสารมากเลยน้องอยู่ข้าวของตัวผอมมากครับผมผอมเป็นที่เลื้อนก็มีน่าสงสารมากครับผมวันได้กินข้าวบ้างได้ไม่กินได้กินบ้างสงสารมากครับผมตัวผอมมากเลยครับผมถ้าผมมีอาหารเดี๋ยวผมก็ไม่ให้เขาครับผมพิกัดอยู่หลังวัดป่าครับผมซอยหลังโรงสีนะครับผมใครเมตตาก็ช่วยมาให้หน่อยครับผมขอบคุณมากครับคลิปในจบเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ